ดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้กลับมาหน้าแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเห็นหลายคนบ่นนะคะว่าโมเมไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็เมามอยกันมาสักพักนึงแล้วนะคะจริงค่ะอันนี้ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสกินแคร์มันมีอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยไปหนักเน้นรีวิวเหล่านั้นจนหลายๆคนที่มาในสายของการแต่งหน้าร่ำร้องแล้วก็เริ่มโมโหแล้วนะคะว่าอะไรของพี่จะแต่งไหมหน้าหรือพี่จะแบบไปในสายของการรีวิวอย่างเดียวแล้วหน้าเนื้อไม่แต่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงมีหลายๆคนบอกว่าคิดถึงการเมามอยให้มันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะในช่วงที่ผ่านมาคนเราอ่ะมันก็มีการโตขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเอ๊ะจะปิ๊บปิ๊บปิ๊บอะไรอย่างงี้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าหลายคนเนี่ยติดตามเราส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าการเมามอยมีคนดูเยอะมากนะคะที่ไม่แต่งหน้าตามนะคะแต่ว่านั่งฟังอย่างเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วถูกประโยชน์หรือไม่อะไรอย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยกลับมาแต่งหน้าให้ได้ชมกันนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยก็คือเป็น smoky eye ที่แน่นมากแล้วก็มีเทคนิคของการใส่อะไรต่างๆเข้าไปให้มันดูไม่ใช่เป็น smoky eye ธรรมดาที่เคยแต่งในอดีตการนานมาเป็นแบบ smoky eye กลมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นการดึงทุกอย่างใต้คางไปจนถึงโหนกแก้มไปจนถึงหางตาเพื่อให้ทุกอย่างมันดูแบบซึบขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดสนใจอยากจะชมแล้วก็เดี๋ยวชมกันได้ในคลิปเลยค่ะแต่ก่อนไปนะคะในไหนดิฉันก็กลับมาแต่งหน้าเมามอยแล้วกรุณาวายอขอไลค์แล้วก็ขอ Subscribe ช่อง Daily Cherry ให้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปกันนะคะเราจะมาแต่งหน้ากันเพื่อให้หลายๆคนนะคะหายคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากได้ลุคใหม่อยากลองเครื่องสำอางใหม่อะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นไปชมกันค่ะว่าจะได้ Smoky Eye หน้าตึงแบบนี้ได้ยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะก็เลยไปทำคิ้วให้เสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวิธีการทำคิ้วแบบนี้ก็ไปดูได้ในคลิปนะคะที่เดี๋ยวโมจะใส่การ์ดเอาไว้ให้เนาะเป็นตัวที่เราบอกว่าโซฟบราวน์นี่มันคืออะไรยังไงทำไมนะคะทำให้มันจบไปมันจะได้ไม่ช้านะโอเควันนี้เตรียมผิวง่ายๆนะคะย้อนกลับไปกันตั้งแต่แบบทามอยส์เจอไรเซอร์เลยก็แล้วกันเรียกว่ากลับมาสู่โหมด OG โมเมพาเพลินที่หลายๆคนคิดถึงนะคะนี่ก็คือ Summer Fridays Cloud Dew นะคะเป็นเจลมอยส์เจอไรเซอร์ตัวที่เพิ่งได้มาลองนะคะก็สั่งออนไลน์มาอะไรมานะคะก็เนื้อดีนะคือก็จะไลท์ๆแล้วก็เป็นแบบเจลมอยส์เจอไรเซอร์ที่เบาๆดีมีคนถามมาบอกว่าลองสกินแคร์เยอะอะไรเยอะมันเป็นยังไงมันจะแยกได้ยังไงว่าใครดีใครไม่ดีใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าคืออย่างที่เคยเล่าอะตั้งแต่ตอนคลิปfavorite skin care ว่าคุณพระดิฉันนั้นเป็นคนที่ตื่นมาก็จะมาสังเกตว่าหนังหน้าของตัวเองเนี่ยมันมีการไปทางไหนวันนี้แห้งวันนี้มันจุงแบบกินเลตอนก่อนนอนแล้วก็บวมน้ำหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราอ่ะส่องกระจกมันก็ต้องเห็นหน้าตัวเองเนาะว่าหน้าตัวเองเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนแต่ถ้ามองแล้วไม่เห็นเนี่ยใช้ตักน้ำใส่ขันเอาหยอกนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่เราลงไปเตรียมผิวเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้อยากจะให้มันผิวฉ่ำผิวดูแบบ glow นิดนึงนะคะตัวถัดมาที่จะใช้นะคะตัวนี้ก็ใช้ไปประมาณนึงแล้วเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะช่วงที่ผ่านมาก็มีการสวิตช์เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปใช้ไพรเมอร์หลายตัวนะตัวนี้คือ Laura Mercier Pure Canvas นะคะเป็นไพรเมอร์ซึ่งหน้าตามันจะคล้ายเหมือนว่ามันเป็นเซรั่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไพรเมอร์นะคะแต่เทียบกันแล้วเนื้อ2ตัวตัวเนี่ยกับตัวเจลมอยส์เจอไรเซอร์ตัวเมื่อกี้ตัวนี้มันจะมีความเข้มข้นกว่าโมเมก็เลยเอาตัวนี้ไว้ทีหลังหลายคนบอกว่าเอ๊ะหน้าตาเหมือนเซรั่มไม่ทาก่อนหรอพี่โง่หรือเปล่าหรืออะไรอะไรเงี้ยอาจเป็นได้บางทีพี่ก็มึนๆการแบบทำคิ้วก่อนแล้วมาลงอย่างอื่นเนี่ยมันลำใหญ่นิดนึงนะคะคือเราก็ต้องอ้อมคิ้วใดๆก็คือกรุณารอให้ไพรเมอร์และมอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยมันทำปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์กับผิวของเราก่อนนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยเดี๋ยวไปต่อที่รองพื้นเพราะว่าบางทีเนี่ยงานรีบนะคะงานมันเร่งเผาขนนิดนึงก็จะเป็นการไม่มีอะไรซึมเลยทุกอย่างกองอยู่ข้างบนนะคะวันนี้คิวตั้งดีมากกำลังมองมอนิเตอร์ข้างหน้าแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำดีอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติบีบออกมาเยอะไปก็ไม่ต้องเขี่ยมแล้วใช้ให้หมดบางทีการใช้เยอะไปมันก็ทำให้แทนที่มันจะดีอ่ะมันจะมีผลิตภัณฑ์อยู่บนผิวเยอะเกินไปแล้วมันก็อาจจะบอลอัพเป็นก้อนเป็นเหมือนแบบก้อนขี้ใครขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่งามนะคะรองพื้นวันนี้กลับมาใช้แพทแมกราธนะคะตัว Skin Fetish Sublime Perfection ตัวนี้นะคะเพราะว่าให้ผิวสวยมากอันนี้เบอร์เอียงว่ะไลท์เจ็ดไม่ได้ใช้สักพักแล้วคุณคนนี้มันจะเป็นแบบน้ำๆหน่อยนะคะแต่ว่าติดผิวดีใช้ได้เราก็จะ
ลงไปแบบขี้เกียจเวอร์ถ้าเกิดใครมีความสามารถในการลงแบบละเอียดกว่านี้ก็ตามนั้นเลยจ้ะแม่แล้วก็จะใช้แปรงนะคะชาร์ลอตทิวเบอรี่อันที่เป็นฮอลลีวูดคอมเพล็กชั่นเพราะว่ารู้สึกว่ารองพื้นตัวนี้ชอบลงกับแปรงมากกว่ามันจะบางๆหน่อยนะอยู่ในส่วนของใครที่อยากจะฟูลคัฟเวอร์จก็ไปได้ไม่มีใครว่าตามสบายเลยตอนนี้รู้สึกว่าไลท์7เนี่ยไลท์ไปหน่อยแล้วแหละไปโดนแดดมาไงมีไปทะลงทะเลนะรองพื้นก็จะไลท์นิดนึงเดี๋ยวใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่มันค่อนข้างจะฟูลคัฟเวอร์จหน่อยนึงก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เบสมันไลท์มากแล้วมันก็ยังมีจุดนู้นจุดนั้นจุดนี้ที่เรายังไม่พอใจนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานกันนิดนึงจะใช้2ตัวด้วยกันเพราะว่าดิฉันเป็นคนเยอะแบบนั้นค่ะตัวแรกนะคะจะใช้เป็น Dior นะคะตัวนี้คือ Forever Skin Correct นะคะจะลงบริเวณใต้ตาแล้วก็อื่นๆของผิวนะคะจะใช้เป็น Fenty Beauty อันนี้คือ Pro Filter Instant Retouch Concealer นะคะเบอร์190เดี๋ยวเราลงใต้ตาก่อนคิดถึงการลงรองพื้นแบบใช้แปรงเหมือนกันนะช่วงแรกๆที่ทำพาเพลินอ่ะก็คือถนัดด้านการใช้แปรงมากอยู่คือรู้สึกตัวว่ามีความสามารถในการลงรองพื้นด้วยแปรงมากแต่พอมี Beauty Blender แล้วก็คือเหมือนเลิกใช้แปรงไปโดยปริยาแต่ว่าหลังๆมาเห็นเมคอัพอาร์ติสต์หลายคนนะคะที่เป็นสายฝรั่งอะเนาะเขาใช้แปรงกันแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้สวยจังเลยแต่ไม่รู้ว่าชีวิตจริงจะกลับไปทำแล้วแบบบ้งหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูว่าสกิลยังมีไหมแม่ไลท์ไปอีกใดๆก็คือสว่างขึ้นเรื่อยๆหรือฉันไปลดไฟง่ายกว่าคือตรงไหนที่ยังมีรอยแผลเป็นอยู่อะไรอยู่นะคะเราก็จะไปเก็บตรงนั้นอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นแถวนี้นิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นกำลังคิดอยู่ว่าคอนทัวร์หน่อยหนึ่งก็ได้จริงๆแล้วอะช่วงหลังๆมาไม่ค่อยคอนทัวร์ด้วยครีมหรอกขี้เกียจเสียเวลาก็จะคอนทัวร์ด้วยแป้งมากกว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้ดูเรื่องของสถานที่ที่เราคอนทัวร์เปลี่ยนไปนิดนึงอะนะคะวันนี้จะใช้เป็น Nude Sticks นะคะเป็น Nudies Matte นะสี Terracotta Tan นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบ Nude Sticks ปกติเราจะเห็นเป็น Blush ใช่ป่ะแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเหมือน Bronzer นะคะสี Terracottaปกติถ้าเกิดเวลาโมเมคอนทัวร์เนี่ยโมเมจะคอนทัวร์ค่อนข้างต่ำลงมาก็คืออยู่บริเวณนี้ใช่ป่ะที่แบบในอดีตการนานมาเราก็จะเป็นแบบแล้วก็ใส่เข้าไปบริเวณนั้นแต่ว่าหลังๆอ่ะไปดูคลิปของเมคอัพอาร์ติสต์คนหนึ่งที่เป็นชาวไอริชนะคะแล้วเขาบอกว่าการที่เขาคอนทัวร์ให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะมันช่วยยกให้หน้าดูมีความเรียวแล้วก็มีความเล็กลงนะคะก็คือใช้เป็นเหมือนบรอนเซอร์มากกว่าในบริเวณที่มันอยู่ตรงแบบโหนกแก้มพอดีประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ต่ำลงมาเหมือนที่ก่อนหน้านี้ทำใช่ไหมคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออการทำแบบเนี้ยเฮ้ยมันได้มากแม่มันทำให้หน้าดูไม่ห้อยอ่ะตั้งแต่ทำมาก็ชอบนะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ฝุ่นเป็นตัวทำให้มันชัดมากกว่านี้อันนี้คือลงเหมือนเป็นเบสนิดนึงให้มันมีที่มาที่ไปถ้าเกิดใครขี้เกียจก็เลยไปที่แป้งเลยก็ได้แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าพอเราใช้ครีมอ่ะแล้วก็มีรองเอาไว้นิดนึงอ่ะมันช่วยให้ฝุ่นเนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่ได้ลากลงมาให้มันต่ำลงมากมีอีก2ที่นะคะที่มุมไปลงเพิ่มก็คือบริเวณขมับตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณไรผมตรงนี้เพื่อหน้าดูแบบแคบลงนิดนึงแล้วก็เป็นความแบบขมับบุ๋มลงไปนิดหน่อยหลายคนไม่ชอบลุคนี้บางคนบอกว่าชอบให้ขมับมันดูเต็มๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าความเชื่อมขมับกับสีเปลือกตามันดีอ่ะก็เลยมักจะลงบริเวณอย่างเงี้ยส่วนบริเวณใต้คางนะคะมุมจะใช้วิธีการคือไม่ได้ลงปกติเนี่ยบางคนลงเป็นคราวครึ้มตรงนี้เมื่อก่อนโมเมก็เคยทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรียนรู้ว่าหลังๆมาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราลงไปข้างใต้เห็นปะมันสวยกว่าแล้วมันก็แลดูเหมือนว่าทำให้หน้าเราเรียวลงเรียวขึ้นฉันยังมีปัญหาเรื่องเรียวขึ้นหรือเรียวลงตั้งแต่แบบเริ่มทำรายการมาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะก็คือยังหาคำที่พอเหมาะพอดีไม่ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเรียวขึ้นหรือเรียวลงเรียวขึ้นหรือเรียวลงโอ้พูดไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดความลึกบริเวณใต้คางเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะทำให้หน้าเราดูแบบซึบนะยุงแต่ก็เกลี่ยขึ้นมาถึงข้างบนได้นิดๆนะแต่ส่วนใหญ่แล้วให้สีที่เราลงแบบเยอะที่สุดอะค่ะมันอยู่บริเวณข้างใต้นี้มึงไม่รู้สึกว่ามันก็ช่วยให้เกิดเห็นป่ะความลึกระหว่างด้านหน้าตรงนี้กับ
คอข้างหลังตรงเนี้ยนูดสติ๊กอันนี้ดีนะแต่สีมันจะออกแบบน้ำตาลโทนอุ่นหน่อยเป็นอย่างชื่อเลยก็คือเทราคอตต้ามันจะออกแบบเหมือนมีติ่งของความส้มอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการจะใช้เป็นบรอนเซอร์แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ส้มมากถึงขั้นจะดูแล้วแบบอุ้มปลุมป้านึกออกมามันก็โอเคอยู่เกลี่ยเข้าไปแล้วก็หายไปเลยเกลี่ยง่ายมากๆจะไม่ได้เป็นตัวเนื้อแห้งเท่าแมทช์สติ๊กของ Fenty Beauty แล้วก็จะไม่เทาเท่าตัวโมก้าที่มงไปใช้บ่อยๆด้วยนะคะตัวนี้จะออกแนวแบบบรอนซ์มากกว่าแป้งฝุ่นวันนี้จะเซตด้วย Natural Finish Loose Powder นะคะของ Chanel ที่เราใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็พับชี้อันเดิมที่เพิ่มเติมคือความเก่าจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะฉีด Urban Decay All Nighter Setting Spray นะคะทิ้งไว้นิดนึงเพื่อให้หน้ามันไม่แป้งมากนะคะในระหว่างที่เราไปแต่งตากันไม่ต้องพงต้องพัดอะไรมันอะทิ้งเอาไว้อย่างนี้ได้เลยแต่งตากันดีกว่านะคะอย่างแรกที่จะใช้ในการแต่งตานะคะเป็น Laura Mercier Caviar Stick นะคะอันนี้สี Cobblestone นะคะจะเป็นสีออกน้ำตาลเทาๆซึ่งเราคิดว่ามันพอดีมากเลยกับสิ่งที่เราต้องการจะทำนะคะแต่ว่าผมจะใช้วิธีการลงมาที่หลังมือแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้แปรงเป็นตัวที่ค่อยๆเกลี่ยเขาลงไปเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้มันดูเป็นเหมือนเบสแบบไลท์ๆหน่อยไม่อยากจะเขียนลงไปเลยตรงๆนะคะจริงๆแล้วถามว่าเขียนลงไปตรงๆทำได้ไหมก็คงได้แหละแต่ว่าเราว่าอย่างนี้เรากะปริมาณในสิ่งที่เราจะลงได้ค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ฟุ้งกว่าด้วยแต่ว่าต้องรีบเกลี่ยนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้มัน waterproof แล้วมันก็ค่อนข้างจะแห้งเร็วจากนั้นนะคะโมไปเอาคอนซีลเลอร์ของ Dior เมื่อกี้นะคะนิดนึงมาแล้วก็จะมาคลีนหน้าบริเวณใต้โหนกคิ้วไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้ตรงใต้โหนกคิ้วเนี่ยมันพ็อปออกมาเห็นชัดไหมคะว่าสิ่งนี้ทำแล้วสิ่งนี้ยังไม่ได้ทำนะคะมันก็จะค่อนข้างเห็นชัดเลยอะว่าเราไฮไลท์เข้าไปแล้วก็คลีนอัพทุกอย่างเข้าไปนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะลงฝุ่นบริเวณเปลือกตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงฝุ่นไปแล้วแล้วมาเอาคอนซีลเลอร์ทับลงไปอะมุมไว้ว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ทุกอย่างจะดูไม่ค่อยคลีนได้นะคะจะใช้แปรงอันโตๆหน่อยนะคะมาลงแป้งฝุ่นที่เมื่อกี้เราได้ใช้ไปแล้วก็คือแป้ง Chanel ตัวเมื่อกี้ในการเซตคอนซีลเลอร์เขาวันนี้นะคะจะใช้พาเลตใหม่นะคะที่จริงๆเราได้มาสักพักนึงแล้วเพราะว่าแบรนด์ One Size เนี่ยนะคะเขาส่งมาให้จากอเมริกาเลยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของ Patrick Star นะคะเป็นพาเลตที่ชื่อว่า Visionary Palette นั่นเองนะคะก็คือจะมีสีเยอะแยะมากมายหลากหลายมากสีที่เราจะโฟกัสกันน่าจะเป็นด้านบนนี้นะคะโดยเฉพาะ1 2 3แล้วก็4อันนี้จะออกแบบแดงไปนิดนึงจากความต้องการของโมมันต้องการให้มันเป็นน้ำตาลค่อนข้างเทาหน่อยนะคะอันนี้นะคะสี Top of My Game แล้วก็สี Turban Legendที่เป็นสีออกแบบน้ำตาลดำๆนิดนึงนะคะมันก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับสีที่เราลงไปก่อนหน้านี้พอสมควรสังเกตเห็นว่าเราค่อยๆดึงเชฟให้มันเหมือนยาวขึ้นนะคะไม่ได้เป็นเชฟกลม smoky eye อย่างที่ทำบ่อยๆแล้วก็พอหางตาเนี่ยจะเน้นสีดำมากกว่าสีน้ำตาลในขณะที่ลงไปตอนแรกเมื่อกี้เนี้ยใช้สีน้ำตาลเยอะทีนี้เราจะมาใช้ดินสอนะคะอันนี้เป็น Rock and Co ของ Charlotte Tilbury นะคะเราจะลงไปบริเวณใต้ตาเพื่อสร้างแกปตรงระหว่างไลเนอร์ข้างบนกับไลเนอร์ข้างล่างนิดนึงเราจะมาใช้Manila Sand อันนี้นะคะทับลงไปจากนั้นนะคะจะมาใช้อายไลเนอร์กันนะคะอันนี้ก็คือ Uzu Eye Opening Liner นะคะสีดำเลยเส้นค่อนข้างหนานะคะแล้วก็มันจะเขียนขึ้นไปเหนือสีขาวที่เราลงเอาไว้นะคะ
กใจกลัวใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยกว่านี้นะคะก็คือจะค่อยๆเอาแปรงเล็กๆนะคะมาใช้สีเดิมเลยนะคะที่ใช้ข้างบนเปลือกตาเมื่อกี้เนาะเกลี่ยที่เส้นนะคะให้เส้นมันแบบซอฟต์ลงนิดนึงมาจากที่แบบอันนี้มันคมมากๆใช่ไหมคะเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลและดำเข้าไปเพื่อให้เส้นมันดูซอฟต์ลงนิดนึงก็ดันๆขึ้นนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันค่อยๆแบบกลืนไปกับสีที่เราใช้ไปก่อนหน้านี้คือมันจะดูซอฟต์กว่าจะไม่ดูเป็นเส้นที่คมมากเกินไปถ้ามันยังซอฟต์ไม่พอก็กลับมาที่แปรงอันแรกที่เราลงสีน้ำตาลกับดำเอาไว้นะคะเกลี่ยขึ้นไปดันๆขึ้นไปหลังจากเกือบ40นาทีผ่านไปนะคะเราก็ได้ตาอย่างที่เราอยากได้และเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดขนตาวันนี้จะลองมาสคาร่าใหม่หน่อยนะคะเห็นเขาฮิตกันใน TikTok นะคะดิฉันก็ไปพรีมาเรียบร้อยนี่คือ Maybelline Lash Sensational นะคะ Sky High Mascara นั่นเองนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปถึงคิ้วจริงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ดิฉันก็มีรอยอยู่นะคะคือมีขนตาแต่ว่าเดี๋ยวขนตาเนี่ยเราจะเอามาตัดครึ่งแล้วก็ติดแค่ครึ่งเดียวเพื่อให้มันเกิดงานแบบ Cat Eye Shape ออกไปนะคะแต่เดี๋ยวดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงเท่าที่ลองดูนะคะแปรงมันค่อนข้างจะมีความนุ่มนิ่มไม่ได้แข็งเหมือนแปรงมาสคาร่าปกติแล้วก็สามารถจับเส้นขนตาได้ดีแต่มันก็ไม่ได้ไปถึงคิ้วเหมือนที่แบบเราเห็นใน TikTok มาอยู่คือมันไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหสกายไฮของจริงคือเป็นสไตล์มาสคาร่าเมเบลีนดีๆ1อันแหละที่ช่วยต่อความยาวสาวความยืดได้ดีแต่ไม่ได้หนาขนาดนั้นต้องรอแห้งแล้วก็ปัดซ้ำแห้งแล้วก็ปัดซ้ำหลายรอบอยู่นะคะถึงจะขึ้นแต่เดี๋ยวถ้าดูขนตาล่างจะเห็นค่อนข้างชัดว่ามันได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนื่องจากไลเนอร์บดบังทุกอย่างจะไม่ติดขนตาก็ไม่น่าจะรอดอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขนตามาสู้อันนี้เป็น Foaming นะคะเป็น Ardell ซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าน่าจะซื้อแบบจากอเมริกาหรืออะไรสักอย่างก็เลยได้มาเป็นแพ็คใหญ่แบบนี้นะคะ Ardell นะคะเบอร์817นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ข้างเดียวแล้วก็เอาออกมาติดลงไปเราจะติดออกไปเกินจากตาจริงเรานิดนึงอะเป็นความเหมือนแบบเกาะเส้นไลเนอร์ไปเพราะไลเนอร์เราเหมือนขีดให้มันขึ้นมาเกินมานิดนึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะติดเข้าไปตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะติดทั้งแผงเป็น full lash ก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราชอบลุคของการที่หางตามันจะดูแบบบึ้งออกไปมากกว่าแผ่ออกไปเป็นแคทอายแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใช้ Sky High Mascara อีกครั้งนึงกับโคนขนตาล่างเนาะขนตาล่างปัดไปทั้งสิ้น4รอบเท่านั้นเองไม่ได้ติดขนตาหนักขนาดนี้แล้วไม่ได้แต่งตาหนักขนาดนี้มานานเป็นเวลาเฉียดปีหรือกว่านั้นดีกว่าและแล้วเปลือกตาของเราก็เสร็จค่ะใช้เวลาไปทั้งสิ้นราวๆชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวจะมาบรอนซ์แล้วก็ปัดแก้มกันนะคะวันนี้บรอนเซอร์ใช้เป็นCharlotte Tilbury Airbrush Bronzer สีเบอร์2แล้วก็จะใช้แปรงอันนี้ชอบมากเป็นแปรงของ IT Cosmetics นะคะโหลดบรอนเซอร์เข้าไปเลยแล้วก็ลงที่เดิมเป๊ะที่เราลงเป็นตัวครีมเอาไว้ก่อนหน้านี้คืออันเนี้ยที่ชอบแปรงเพราะว่ามันแบนมากค่ะอย่างคุณผู้ชมเห็นเนาะมันเป็นไซส์ที่ลงไปแล้วมันจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยแล้วก็ถ้าลงข้างล่างก็คือหั่นพอดีเป๊ะปัดแก้มวันนี้ใช้ Charlotte เหมือนกันสี Ecstasy นะคะ Cheek to Cheek อันนี้แล้วก็จะใช้แปรงที่มันเป็นหัวตัดอันนี้สีเขาค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงแล้วก็ที่มุมไปลงบลัชก็คือจะเป็นที่ที่อยู่เหนือคอนทัวร์เมื่อกี้นิดเดียวเพราะว่าอยากให้มันทุกอย่างมันยังคงแบบดึงขึ้นไปแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะเกลี่ยอีกนิดนึงนะตอนนี้ก็อาจจะดูตกใจนิดหน่อยแต่ว่าเราจะค่อยๆเกลี่ยเขาเดี๋ยวเราจะคอนทัวร์จมูกนิดนึงนะคะไลเนอร์นะคะมาแล้วใช้เป็นMake Up Forever นะคะ Artist Pencil อันนี้สี Completely Sepia นะคะ
วันนี้จะใช้ลิปสติกของ Colourpop นะคะอันนี้สี Butter เป็นเนื้อครีมนะคะมันก็จะ blank out ไปเลยนะคะคือให้สีปากดูเป็นแบบสีค่อนข้างนูดนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครอยากได้กลอสนะคะตอนนี้มีกลอสตัวหนึ่งที่มุมชอบมากแล้วก็แบบแนะนำมากๆนะคะอันนี้คือ Maybelline Lifter Gloss นะคะเป็นเหมือนแบบลิปกลอสที่ผสมไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะไม่ได้ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดซื้อเองกดเองจาก Lazada ที่เป็นเพจวัตสันนะคะอันนี้สี007 Amber สีใกล้ๆกันที่จะออกชมพูกว่าหน่อยก็คือ008 Stone นะคะแต่ว่าวันนี้มุมว่าใช้แอมเบอร์น่าจะสวยกว่าก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปถอดผ้าพันผมอะไรใดๆนะคะแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้มันเหมาะกับหน้าที่แน่นขนาดนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะก็สยายผมคืนนะคะแล้วก็มีการแสกให้ลึกขึ้นอะไรขึ้นจะได้ดูแบบโมเดิร์นหน่อยนะคะแล้วก็แต่งตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้แลดูจะออกไปไหนเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าที่แต่งนี้ตอนนี้เป็นเวลาในนาฬิกาของฉันนะคะก็คือ3 ทุ่มนะคะก็ถ้าเกิดจะออกไปเที่ยวจริงๆก็คงทำได้แต่ว่าเหมาะเหม็งกับการล้างหน้าแล้วก็นอนมากกว่าเพราะว่าดิฉันจะไปไหนล่ะดิฉันก็นอนดีกว่าแล้วก็ IF อยู่นะคะตอนนี้ก็คือกินอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะออกไปไหนแล้วควรจะพักผ่อนนอนหลับมากกว่านะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะสำหรับการแต่งหน้า Smokey Eye ที่จริงๆแล้วเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก Smokey Eye ในอดีตของดารายุคแบบประมาณ50 60อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบค่อนข้างจะเป็นเชฟที่เป็นแคทอายนิดนึงนะคะจะไม่ได้เป็น round shape เหมือนที่มุมไปแต่งบ่อยๆนะคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะยังไงก็เปิดรับแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะจะติจะชมอะไรก็อ่านหมดเลยเพราะว่าจะ thumbs up thumbs down คอมเมนต์ติคอมเมนต์ชมยังไงก็ถือว่าเป็น engagement หมดนะคะที่ฉันรับทุกอันนะคะไม่ติดเลยจริงๆค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะคอมเมนต์กันมาว่าอยากดูอะไรอยากดูลุคไหนอยากให้ลองเครื่องสำอางอะไรที่มันเป็นแบบในสไตล์เมคอัพก็บอกกันมาได้นะคะไปล้างหน้าแล้วก็นอนก่อนนะคะคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทำทำไมทำแล้วก็ไปไหน